ธอพี่ย้ำเตรียมจัดมีตติ้งแฟนคลับรับสัมพันธ์ปางเปิดเผยมากขึ้นแจงโพสต์รูปโชว์หวานล่าสุดน้ำดื่มสิงโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์คนล่าสุดเจ้าขุนจักรพรรดิวัฒนสินค่ะซึ่งครั้งนี้เจ้าขุนได้มาเล่น MV เดี่ยวแบบเต็มๆครั้งแรกในชีวิตค่ะกับเพลงใกล้ของศิลปินวงสครับค่ะที่มีการแต่งท่อนแรปใหม่โดยแรปเปอร์ไอดอลรุ่นใหม่ต้งทูพีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการโคจรพบกันครั้งแรกของเจ้าขุนและต้งทูพีค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกค่ะพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากต้งทูพีงานนี้เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆตลอดทั้งงานเลยก็ว่าได้ค่ะว่าเราก็ไม่พลาดค่ะที่จะดึงตัวหนุ่มต้งมาทำไทยถึงการแต่งท่อนรับเพลงใกล้ค่ะพร้อมกันนี้ขออัปเดตข่าวคราวที่ว่าเจ้าตัวกำลังจะจัดมิตแอนด์กรี๊ดกับแฟนคลับเร็วๆนี้และความคืบหน้าในเรื่องความรักกับสาวปางกันนารันค่ะที่เริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นมีโมเมนต์โพสต์รูปหวานผ่านโซเชียลค่ะเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะได้ร้องเพลงกลางสยามในเขาเรียกสยามนะครับสยามสยามสแควร์วันครับผมยุคด้านเซ็นเตอร์พอยต์ครับดีครับก็มีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับน้องเจ้าขุนที่ตั้งใจมาด้วยนะครับแฟนคลับซาวซายด้วยแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็สนุกครับจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยได้จิมแอนด์สวิมนะครับมารีมิกซ์ใหม่หมดเลยก็เป็นซาวใหม่เป็นดนตรีใหม่เนื้อร้องเดิมจากพี่ๆสครับนะครับก็ขอบคุณพี่ๆด้วยก็ผมได้ใส่ท่อนแร็ปเข้าไปนะครับเขียนแร็ปเพิ่มแล้วก็ได้เป็นเพลงแรกที่ได้ร้องสไตล์แบบป๊อปปองอย่างนี้นะครับก็เขินเขินนี่ครับเขินเขินนะครับไม่รู้จะมือวางไว้ไหนแบบจะโยกยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับสนุกครับดีครับตอนอยู่ในซูเราต้องแบบ ต้องแบบทำตัวหล่อๆนิดนึงนะเพราะมันจะได้แบบได้ลมปกติซาวไซด์จะเพลงแบบวอยดีนะครับมันตอนร้องก็ชิลๆคนก็ร้องตามได้เพราะปกติเพลงตัวเองเหนื่อยแล้วคนก็ไม่เข้าใจหลังเขาต้องมาทำอะไรอย่างนี้บ้างครับสนุกครับสนุกชอบมาเป็นประสบการณ์ที่ดีครับขอบคุณสครับขอบคุณสิ่งที่ให้ทำโปรเจกต์มันๆด้วยใช่ครับก็คือมีแฟนที่เป็นแฟนเพจครับ 2P Southside นะครับเขาก็แบบอยากให้จัดแฟนมีตติ้งผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอล้านหนึ่งแล้วกันปรากฏว่าล้านหนึ่งจริงๆครับผมก็เดี๋ยวก็ติดตามนะครับใครที่อยากมาร่วมก็เดี๋ยวดูใน Instagram หรือใน Facebook ของ Southside BK ก็ได้หรือ Instagram ผม 2P นะครับเดี๋ยวจัดแน่นอนครับภายในปีนี้เดี๋ยวหาวันดีครับก็ก็จริงๆแล้วก็มาครึ่งนึงก็มาจากแฟนๆรายการ The Rapper ด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพลงเราตั้งแต่ยุคแรก Day 1ก็ต้องขอบคุณครับก็เพราะจริงๆแล้วเพลงเรามันก็แบบค่อนข้างที่จะยูนิคอันเดอร์กราวด์นะครับก็ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวจะทำเหมือนกับให้เข้าถึงกลุ่มน้องๆกลุ่มแฟนคลับใหม่ๆจะได้เหมือน enjoy กับเพลงจะได้ enjoy กับ movement ของเราก็รูปมันสวยนะฮะคนในรูปมันสวยก็สวยครับอะไรครับหวานขึ้นไหมหวานขึ้นไหมล่ะครับก็นิดนึงนะครับพอเหมือนลงรูปอะไรมันก็เหมือนกับแบบมันก็รู้สึกแบบได้แท็กหากันได้คอมเมนต์กันมันก็รู้สึกดีครับไม่จะนิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงรูปคู่อะไรก็ลงแบบเหมือนแยกลงรูปเดียวลงรูปแบบถ่ายให้กันซะมากกว่าครับไปด้วยกันไปด้วยกันครับอยากลงแบบโมเมนต์กับคู่กันเขินฮะเขินเขินครับแต่อาจจะมีถ่ายไว้แต่ยังไม่ได้ลงมีครับมีครับรูปคู่แน่นอนครับมีครับโอเคจะมีทริปไปเที่ยวหรืออะไรยังไงกันไหมคะอยากไปมากครับเดี๋ยวรอหลังปีใหม่เดี๋ยวน่าจะได้ไปเที่ยวต้องทำคนต่างงานยุ่งครับปีนี้ก็ทำงานเต็มที่กันคุยกันไว้ว่าที่เที่ยวที่ไหนอ๋ออยากไปที่ไหนครับจริงก็อยากไปหลายที่เลยครับยังไม่ชัวร์เลยครับแต่ถ้าไปก็คงไปกับเพื่อนๆด้วยครับสนุกสนุก